คุณว่านธนกฤตเมื่อวานนี้เนี่ยที่บอกว่าขับรถไปแล้วเกิดอาการวูบหลับในไปชนกับพนักงานเทศบาลเก็บขยะของเทศบาลเมืองนนทบุรีแล้วบาดเจ็บไป2รายวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับคุณว่านธนกฤตบอกแบบนี้ครับนี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณว่านธนกฤตเนี่ยขับรถไปคือก่อนหน้านั้นจะมีรถของผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นรถเก็บขยะของเทศบาลนครนนทบุรีขับมาจอดอยู่คือกำลังเก็บขยะกันอยู่นะครับระหว่างนั้นเนี่ยมีรถเก๋งวอลโว่ของนายธนกฤตพาณิชวิทย์หรือว่าคุณว่านธนกฤตอายุ38ปีชนท้ายครับชนอย่างแรงแล้วรถก็ยุบไปครึ่งคันเลยเห็นจากกล้องวงจรปิดนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ2รายนะครับตำรวจไปสอบสวนนายสุเทพรัตคุ้ยเป็นคนขับรถเก็บขยะให้การว่าตอนแรกเนี่ยขับรถเก็บขยะมาตามถนนกรุงเทพนนมุ่งหน้าแยกติวานนมีนายวิรัตมีนายชูศักดิ์เป็นพนักงานเก็บขยะท้ายรถพอมาถึงปากซอยกรุงเทพนนท์13มีรถเก๋งขับมาชนท้ายอย่างจังพอลงมาดูก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายนำส่งโรงพยาบาลพระนั่ง9นะครับคุณว่านธนกฤตบอกแบบนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ไปให้การกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีบอกว่าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยวูบหลับในครับเพราะว่าทำงานหนักอย่างต่อเนื่องแล้วยืนยันว่าตัวเองจะรับผิดชอบกับผู้บาดเจ็บทั้ง2คนอย่างเต็มที่กับพี่ๆทั้งสองคนแล้วก็คุยเรื่องการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วก็อาจจะต้องหยุดงานยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะดูแลตรงนี้เองครับในส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุอะไรครับคือจริงๆแล้วเมื่อวานผมทำงานทั้งวันเลยครับยาวๆแล้วก็เสร็จทั้งดึกครับก็เลยมันจะมีวูบนิดนึงครับใช่ครับซึ่งหลังจากนี้พี่ว่าจะอาจจะมีคนขับรถมาเพิ่มไหมคือพอดีเพิ่งไม่มีคนขับรถเดือนนี้แหละครับอ๋อเพิ่งปกติมีคนขับรถให้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเดือนที่งานเพิ่งกลับมาหนักเลยครับก็เลยหนักไปหน่อยครับพักผ่อนน้อยครับคือก็มีรายงานว่าคุณว่านเดินทางไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คือไปเป็นช่วงบ่ายแล้วไงเหตุเกิดมันเกิดเช้ามืดใช่ไหมคะก็มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วได้ตรวจแอลกอฮอล์หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรตกลงง่วงจริงไหมหรือว่าเมาแล้วขับหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามนายสุเทพรัตคุ้ยอายุ49ปีพี่เขาเป็นคนขับรถเก็บขยะนะคะเขาก็เล่าบอกว่าเช้าวันที่เกิดเหตุเนี่ยออกไปเก็บขยะตามปกติตอนนั้นมีพนักงานยืนอยู่ท้ายรถ3คนนะแต่ว่าโดนชน2คนเพราะว่าอีกคนเนี่ยเดินออกมาก่อนคุณจะเห็นจังหวะที่ชนเนี่ยจะมีคนนึงที่เดินออกมาพอดีตอนนี้คนเจ็บผ่าตัดแล้วเมื่อคืนนะส่วนอีกคนหมอให้กลับบ้านได้แล้วส่วนคุณว่านธนกฤตคู่กรณียืนยันจะรับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็คนที่เป็นคนขับรถเก็บขยะเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าคุณว่านไม่ได้เมาเพราะว่าเห็นพูดคุยปกติหลังจากที่ขับรถชนก็ลงมาถามไถ่แล้วก็ขอโทษคนเจ็บด้วยค่ะขณะที่ด้านคดีนะครับผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีบอกว่าเมื่อวานนี้คุณว่านเข้ามาติดต่อพนักงานสอบสวนตอน 4:00 น.หลังจากสอบปากคำเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าคุณว่านว่าจะบอกว่าไม่ได้เสพสารเสพติดไม่ได้มีอาการเมาเกิดจากความอ่อนเพลียแต่ก็ต้องส่งตัวตามขั้นตอนไปตรวจหาสารเสพติดและตรวจแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลพระนั่ง9แล้วก็ต้องรอผลแพทย์ที่ชัดเจนต้องดูว่าผู้เสียหายเนี่ยได้รับบาดเจ็บน้อยหรือว่าบาดเจ็บสาหัสก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ